มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะที่มีคนเสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารค่ะนะแต่ว่าก็ยังคงมีการเกณฑ์กันต่อไปนะครับเพราะยังมีความจำเป็นในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากเกณฑ์แล้วเนี่ยเรามีการรับสมัครด้วยนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เขามีการรับสมัครทหารออนไลน์ด้วยนะคุณธยาสนใจไหมคะได้ด้วยเหรอคะสมัครชายไทยก่อนค่ะนะครับสมัครออนไลน์โดยที่ไม่ต้องไปแบบตามแล้วที่สำคัญคือมีสิทธิพิเศษอะไรเยอะแยะเลยนะฮะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกนะครับบอกว่าทางกองทัพบกเนี่ยได้รับสมัครชายไทยอายุ18ถึง20ปีและ22ถึง29ปีเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอวงเล็บกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์หรือทหารออนไลน์นะครับตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมในปี66นี้นะครับกระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ไปใน3ส่วนราชการได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับกองทัพอากาศและกองทัพบกเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้นนะครับส่วนกองทัพบกปีนี้ก็เดินหน้าทหารออนไลน์ต่อนะครับโดยกำหนดยอดการรับสมัครจำนวน 28,642 นายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขยายช่วงเวลาการรับสมัครนานถึง5เดือนระหว่าง29สิงหาคม65ถึง29มกราคม66โดยเปิดรับสมัครชายไทยอายุ18ถึง20ปีนะครับหรือเกิดปี46ถึง48ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและหรือที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการคือจับได้ใบดำนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครได้นะครับข้อดีก็คือว่าแล้วก็อีกออปชันหนึ่งที่เขายืดหยุ่นให้นะคือบางคนอยากเป็นทหารความสูงไม่ถึงนะค่ะปีนี้เปิดรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่146เซนติเมตรขึ้นไปจากเดิมเนี่ยกำหนดความสูงไว้ที่159เซนติเมตรแล้วที่สำคัญคือเลือกได้ด้วยว่าจะไปอยู่หน่วยไหนจังหวัดไหนจากเกณฑ์ที่บ้านตัวเองก็ได้ค่ะนะครับใครสนใจนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th นะคะหรือลองเซิร์ชง่ายๆสมัครทหารผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะ